เสียงทวงสัญญานี่ดังแววมาจากสาวอุบลถึงคนที่ลืมความหลังของลำน้ำมูลเดินตลาดวารินชำราบนะครับเป็นตลาดสดตลาดเทศบาลหนึ่งนะครับตลาดที่มีฉายาว่าตลาดที่ไม่ยอมหลับนอนนะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศและเดินซื้อของกันครับเพอวารินชำราบนะครับจังหวัดอุบลราชธานีโอ้บรรยากาศนะครับคึกคักเลยตลาดนี้ตลาดของบ้านๆเลยมาโซนตลาดคึกคักนะครับนี่เป็นตลาดบ้านๆนะครับนี่บรรยากาศตลาดนะครับคือติดมาเข็งมาช่องของเด็กดูไม่ถูกเลยของเยอะมากเลยนี่ตัดมาเป็นตลาดมากับคุณเพื่อนนะครับคุณเพื่อนฟ้านี่มาตะลุยตลาดอุบลราชธานีครั้งแรกนะครับโอ้ทุเรียนเหลือลูกเดียวโลละ120ครับบรรยากาศตลาดอื่นครับอื่นครับนี่อะไรค่ะดูไม่ถูกเลยดูไม่ถูกเลยดอกกระเจียวมีดอกกระเจียวด้วยครับอะไรจะใส่ถุงนั้นปลาดุกปลานิลวันนี้จะเดินหาปลาเนื้ออ่อนตากแห้งปลาเนื้ออ่อนแดดเดียวไม่แน่ใจว่าจะมีหรือเปล่านะครับจะเดินเข้าไปเรื่อยๆในตลาดหมูสดเนื้อวัวครับผักคะแนงดูครับบรรยากาศนี่ก็ประมาณ 8:30 นะครับยังคึกคักอยู่เลยจะเดินหาก่อนโอ้คึกคักครับเมืองอุบลกระติบข่าวเราเดินจากต้นซอยมานะครับเนี่ยเข้าท้ายซอยแล้วอันนี้เป็นตลาดที่แยกออกมาจากของที่แยกออกมาจากในตัวตลาดใหญ่เนาะก็จะวางขายในซอยริมตลาดเลยหมูจะหาปลาแดดเดียวนะครับทางนู้นนี่ครับเราเดินทะลุมาแล้วไส้กรอกน่ากินเลยเอาไหมล่ะเอาสักไม้เรามาเจอร้านไส้กรอกนะครับในข้างตลาดไส้กรอกไหมคะไส้กรอกเป็นหมูเปรี้ยวจ้ะเปรี้ยวกับบะเปรี้ยวค่ะอันนี้เป็นส้มเครื่องเสี่ยวเปรี้ยวแน่อันนี้จะเป็นเส้นธรรมดาอันนี้ใส่ข้าวค่ะน้องอันนี้บุกไข่เปรี้ยวอันนี้ที่เปรี้ยวกว่าแต่ไม่มากไส้กรอกสีฟ้านะครับเอาเลยไม้เท่าไหร่คะ10 บาทจ้ะไม้ละ10 บาทนะครับตอนนี้ไม้หนึ่งตลาดเต่านี่เปิดยังงงครับตลาดนี้ตลอดนะคะโอ้มีตลอดเลยตลาดนี่คือตลาดไม่หลับไม่นอนตลาดไม่หลับไม่นอนกันเลยค่ะจะมาจะบีบเขาซื้อร่องมาสามถุงหรือสี่ถุงเนี่ยเพราะว่าจะมาตีหนึ่งตีสองตีเต็มแล้วแล้วเพิ่นว่างขายในทางนี่ไอ้จะตลอดมือเลยบ่บ่ค่ะประมาณ3-4 โมงแต่หมายถึงว่ารุ่นนี้ออกไปแต่กับที่นี่พวกพักรถพักมาอีกรอบนึงโอ้ตัวนี้เปลี่ยนกันน่ะนะค่ะตัวนี้เป็นตลาดบ้านๆเนาะของบ้านๆเนาะแม่ครับผมเวลาช่วง4 โมงนี่สิมีรถพักค่ะรถพักขวดคล้ายชุ่มอ่ะนะคะครับผมมาจอดแถวนี้โอ้เรียกว่าตลาดไม่หลับไม่นอนก็ว่าตลาดไม่หลับไม่นอนทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนอ่ะทั้งเมืองอุบลค่ะเพราะว่าข้างหน้าสิมีอีกตอนนึงค่ะโอ้ครับครับผมตลาดคือตลาดก็รับอ่ะตลาดไม่หลับไม่นอนครับผมขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณครับคุณเท่เนี่ยนี่เด้ยายเราบอกว่าตลาดบ่รับบ่นอนดีกว่าครับโอ้ว่าของไปขายป่ะครับนี่ค่ะโอ้ครับโอเคฮะรถโนวานะครับโนวารุ่นแต่ก่อนที่ผมเรียนหนังสือในรุ่นนี้เท่เลยขายจงก็โอ้ครับผมยายอยู่ในเมืองนี่ป่ะครับว่าเรียนนี่ป่ะอยู่ฟังเมืองโอ้ฟังอุบลเลยยายขายตลาดโนวา
เดินตลาดโต้รุ่งมีเอาของไปขายจ้าย่ามแรกไปเดินตลาดโต้รุ่งขายอย่างขายหนามปันโอ้ในตลาดโต้รุ่งบอกแม่ตลาดโต้รุ่งติดกับไอ้กิจภัณฑ์นั่นเห็นบอกโอ้ครับผมครับผมงานเราจะมีขึ้นขายอยู่นั่นหลายอายุเท่าไหร่เลยยันนี่อายุ70โอ้โหจะเตรียมยังเก่งเลยครับขับรถมาจากขับรถมาจากฝั่งอุบลมารับของขายที่ฝั่งวาลินไม่ธรรมดาครับสุดยอดครับขอบคุณครับยายครับผมขอบคุณครับไปเรื่อยครับแรกครับผมอันนี้มาจากที่สเกนนะครับผมฝั่งนี้พ่อมาทั่วครับครับคุณครับนี่นะครับตลาดไม่หลับไม่นอนช่วงเช้าก็จะเป็นอาหารสดของพื้นบ้านนะครับมาวางขายเดี๋ยวเราจะไปออกไปฝั่งนู้นเนาะล่อไปฝั่งตลาดใหญ่นี่ครับร้านขายในวาลินนะครับเป็นแบบของเยอะแยะมากมายเป็นตลาดใหญ่นะครับวาลินชำราบเราข้ามฝั่งมาจากอุบลเนาะก็มากับเพื่อนๆวันนี้พาล่ออุบลหลังจากมาอยู่ศรีสะเกษก็พามาล่ออุบลนะครับของเยอะนะครับมีร้านขายมีแต่ของที่มีแต่ร้านใหญ่ๆครับนี่ก็ร้านส่งทั้งนั้นเลยครับของเล่นเด็กเราเดินทะลุเข้าไปตลาดข้างในแล้วนะครับนี่โอ้จะมืดหน่อยนะครับนี่เป็นตัวตลาดเทศบาลมี2ฝั่งเนาะฝั่งนู้นก็จะขายของสดฝั่งนี้ก็จะขายของส่งของเสื้อผ้าเป็นของเหมือนตลาดทั่วไปแต่ว่ามันใหญ่คนมาศูนย์รวมเลยรับของไปขายนี่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวชมกันไปเรื่อยๆนะครับนี่เป็นโซนของเสื้อผ้าแล้วเราจะเดินไปดูหาปลาก่อนนู้นก็จะมีของขายเยอะแยะเลยทั้งเสื้อผ้ากระติบข้าวของใช้ทั่วไปครับเยอะเลยนี่กระติบข้าวนี่เยอะนี่มีเจอรัตุเรียนมีทุเรียน120หมอนทองหมอนทองเหมือนกันก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาเดินชมของแบบใจเย็นๆนะครับน้ำยันโอ้ยไม่ใช่ผมไม่ได้ขายผมว่าก็ยังจะไม่ได้ขายไม่ได้ตัวคนมันเหนียวมันคิดแต่โอ้มันก็เงียบเบิดตัวครับไม่ได้คนมาเนี่ยโอ้ครับพยังว่าลิ้นนอกของหลายเนาะยังก็บ่ได้ดอกแล้วมันรัฐบาลก็บ่ได้จ้ะบ่ได้อีกบ่โหครับเดี๋ยวก็ได้ครับผมครับตลาดเงียบแม่ค้าก็บ่นนะครับเดี๋ยวก็ดีขึ้นครับให้เป็นกำลังใจให้กันร้านก๋วยจั๊บนะครับในตลาดเดี๋ยวละที่ท่านหาก็นั่งกินได้นะครับนี่ผมเคยมากินนะครับอร่อยมากเลยก๋วยจั๊บแวะซื้อกาแฟก่อนครับผมมาโบราณแก้วนึงครับแวะซื้อกลางตลาดเลยมันไหมมันครับในตลาดกินเมืองอุบลเยอะแยะเลยตลาดนี้ใหญ่มากเลยใหญ่สุดในตัวอุบลครับใหญ่ที่สุดใจตัวอุบลใช่ตัวอุบลในตลาดไม่ใหญ่ที่ขายไปกี่ปีแล้วครับนี่ตัวทองนี่แต่ว่าขายตั้งแต่อยู่กับพ่อกับแม่แล้วก็หายไปช่วงนึงไปหาทำงานพ่อแม่เขาขายอยู่ตรงนี้ตลอดเลยเขากลับมาก็มาขายแทนเป็นเจเนอเรชั่นที่2นี่ครับนางลงแก้วเลยนะครับนี่เจเนอเรชั่นที่2นะครับต่อยอดเจเนอเรชั่นที่3กำลังล้างแก้วกำลังวางระบบไว้อยู่นะครับตอนนี้ทางอาจารย์จะแนะนำใครร้านกาแฟโบราณในตัวตลาดเทศบาลนะครับนี่25บาทใช่ไหมครับ20อ๋อ20โอ้โหแก้วเบลอเลยครับดูครับที่อุบลแต่ว่าอุบลต้องว่าวาลินทั่ววาลินว่าตลาดวาลินเพราะฉะนั้นตัวอุบลนี่ของจะแพงวาลินส่วนมากแม่ค้าเข้ามารับของขายที่นี่นะใช่เห็นไหมในตัวอุบลก็มารับของที่วาลินใช่ครับผมเมื่อกี้ผมเห็นแม่ค้าก็เห็นมารับของขายที่นี่แล้วของที่ถ้าหากินในตัวอุบลต้องมาที่วาลินของจะถูกนี่นะครับชาเขียวกับชานมแล้วชานมเดียวชานมนะครับอันนี้รูปกำลังวางระบบไว้นะครับเนี่ยต่อไปได้ซึมซับแล้วก็อาจจะไปทำงานก่อนก็ได้เดี๋ยวก็มาขายให้ไปใช้ชีวิตก่อนใช้ชีวิตก่อนให้รู้จักสังคมก่อนรู้จักนะพี่เขาก็มาต่อยอดกับพ่อกับแม่ขายในตลาดวารีนี้นะครับพ่อแม่แก่แล้วแกไม่ทำไม่รู้ก็ไม่มีใครมาเจอเลยจะมาทำต่อนะชื่อนอหนุ่ยนะครับกาแฟและเต้าส่วนวารีนนะครับตลาดวารีน
ส่วนไม่มีค่ะถ้าส่วนเหลืออยู่กี่ถุงเหลืออยู่ถ้าส่วนวาลินนี่ต้องใส่ปลาตังโกนะพี่ขายดูนะถ้าเจอขายก็อย่างเงี้ยร้านพี่หนุ่ยเจอป้ายแล้วกันเจอป้ายกันพี่หนุ่ยบอกโซนไม่ถูกเข้ามาทางซอยผลไม้อ๋อซอยผลไม้นะครับอืมอันนี้10บาทมีต่อส่วน10บาทกินกับปลาตังโกที่เขาบอกของวาลินนะครับกินกับปลาตังโกนะครับพี่หนุ่ยบอกเนี่ยสูตรวาลินสูตรวาลินเอาไปลองครับผมนี่นะครับร้านพี่หนุ่ยโซนกลางๆตรงผลไม้ครับเดินเข้ามาเลยเจอเลยผลไม้ดอกไม้แต่ถ้าเข้าด้านหน้ามันจะเจอร้านผลไม้ครับเพื่อนๆดูคลิปนี้ก็อยากลองฝีมือพี่หนุ่ยก็มาลองนะครับขอบคุณครับพี่ครับขอบคุณครับกลุ่มออนทัวร์ครับผมจากศรีสะเกษครับมีศรีสะเกษครับประตูตลาดวาลินนะครับตัวเบลอเลยมีนึ่งใหม่ๆเลยนะครับข้าวหาข้าวเทศข้าวหาทอน430แม่นิดประตูทองเก็บ10บาททรงน้ำหรอครับทรงน้ำค่ะทรงตึ๊กซูนี่ก็อยู่ตรงโอ้ตรงในซูนี่กับทรงโอ้ครับขาเข้าอย่างไรโทรได้ค่ะโอ้ขาร้ายอยู่อ๋อครับนี่ก็ได้ไปส่งเออครับผมขอบคุณครับครับผมครับต้นนี้ผมต้นนี้ผมเขตตัวนอกของตลาดอยู่นะครับเนี่ยดินข้างนอกอันนี้ก็สายแล้วนะมี9โมงแล้วยังคึกคักตลาดที่ไม่ยอมหลับนอนเข้าแมงกีโนยังอยู่ไข่มดแดงก็มีนี่แมงกีโนสดๆเลยป้ามองได้ก็ขายปลาหมุนมีบ่ปลาหมุนบ่ค่ะปลาหมุนที่ว่าเขาเก็บแข็งแล้วแต่มีบ่มันจะมีตั้งแต่อยู่ทั้งหนาแล้วก็จะอันนั้นก็สิช่วงบ่ายโมงบ่ายสองอยู่หน้าหันเมืองทองด้วยค่ะเขาสิเฮ็ดแห้งมาแดดเดียวมาโอ้แดดเดียวบ่แม่นค่ะทางเมืองทองอยู่ไหนหน่อยเนาะหน้าข้างหน้าหันค่ะยาเมืองทองประมาณพุ่นละช่วงบ่ายสองโอ้เป็นเวลาตัวนี้แม่นค่ะแต่ว่าช่วงนี้บ่มีแล้วเนาะช่วงนี้บ่มีแล้วค่ะปลาหมูแดงสิมีแต่ช่วงนี้แล้วก็ถ้าสิมาเบิ่งช่วงนี้ต้องมาแต่เช้าประมาณ 4:00 เขาสิเริ่มโอ้ครับผมครับผมแม่นค่ะเบิ่งปลาแห้งปลาสดแม่ค่ะเขาสิมาร่วมโตกันที่ซอยนั่นค่ะเป็นซอยเลยครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับบรรยากาศตลาดวาลินชำราบคึกคักกับโลละ120ตัวนี้เฮ็ดเครื่องเลยนะครับเฮ็ดฟางภูเขาจั่วเลยนี่นะครับปลาแม่น้ำมูลนะครับนี่3700อันนี้3700ปลายอนปลารวมนะครับผสมกันนี่ปลาเนื้ออ่อนนะครับปลาส้มกับปลาปื้มนะครับแต่เราจะหาปลาเนื้ออ่อนเนี่ยเดียวนะไม่มีเพราะว่าเขาขายเป็นเวลานะครับที่นี่ขายเป็นเวลาแม่ค้าปลาขายปลาขายดีป่ะครับส่วนนี้โอ้ปลามันเป็นของกินอยู่แล้วเนาะค่ะแม่ค้าโอ้ขายปลาไม่กระทบนะครับก็กระทบเหมือนกันค่ะแต่ว่าก็ยังไงนะมันเป็นแบบแนวบริโภคของกินเนาะค่ะของกินก็ต้องไปเรื่อยๆก็ยังมีคนมาซื้อแต่ว่ามันไม่คู่ฟ้ามันแต่ก่อนเนาะไม่ค่ะก็พอไปได้อยู่ใช่ร้านอาหารก็ช่วงนี้ก็ไม่ดีเท่าไหร่ส่วนมากก็เป็นลูกค้าร้านอาหารใช่ค่ะแต่ร้านอาหารก็ยังเปิดไม่ได้อะค่ะครับนี่นะครับเลือกให้อันดีนะครับแต่ว่ารถไทยครับรถไทย5บาทให้ขอบคุณครับครับผมขนมโคกครับนี่ก็อยู่ส่วนนอกค่ะขนมโคกยังไม่ได้ค่ะขนมโคกอีกหลายคิวโอ้นะครับของดีนะครับห้ากล่องแล้วก็เพิ่มอีก2 กล่องเป็นเก็บกล่องกดแล้วเครื่องผมนะเอาดอกบัวไปกินไปประมาณเท่าไหร่กินประมาณไม่รู้แต่เพิ่งจะได้แค่2 กล่องออเดอร์เลยแจกแจกแล้วเนาะของดังเดิมเพิ่งสั่งตัวละ2-3 กล่องก็เลยสั่งโอ้ครับขนมโบราณนะครับร้านขนมโบราณขายดอกบัวกับขนมครกนะครับดอกบัวทอดในตอนเป็นเด็กชอบมากอยากกินก็ต้องรออันนี้4 แถม 10 8 แถม 9 4 แถม 10 บาทนี่ก็ทำใหม่ๆเลยกับการทอดนี่ตลาดวันใหม่ๆเลยพวกก็ทำใหม่ๆนะครับแมนค่ะขายดีได้มือนี้ขนาดซวยเรายังขายดีอยู่เนาะวันนี้เป็นวันคนอยากกินโอ้ขนมปกนี่ครับพวกบดโบราณเลยนี่ลองใบตองอย่างดีเลยแต่ยากมากโอ้ต้องรอไหมเพื่อนรอก็ไปเดินเล่นต่อแล้วกลับมามามุ่งมั่นมากครับรอครับค่ะเล็บเอาตองเดียวเท่าไหร่ก็ได้ไม่ว่าเดี๋ยวมาเอาครับ1กล่องนี่เพียงเดี๋ยวมาเอาครับเดินครับดอกบัวนี่ขนมโบราณแล้วขายปลาบัวกันเยอะๆทางเข้าตลาดนี่นะครับ
างเข้าก็มีหลายทางเนาะก็เลือกเอาโซนนอกๆครับเดินรอบๆมาเกียร์วาดินก็ได้ของเต็มมือกันนะครับนี่มารอบนอกนะครับนี่น่านฟ้าแห้งนี่ปลาต้มโครงมีผักหวานสามตัวร้อยประมูลแท้ประมูลแท้ปลากระแยงก็มีข้าวซอยประตูจ้ะปลาประมูลปลากระแยงปลาซอยประตูเป็นว่าไม่กินตรงไหนข้าวต้มจะบาทครับหน่อยก็อะไรล่ะหน่อยก็หน่อยสี่สิบบัตรกินหน่อยเนี่ยก็หน่อยก็หน่อยสี่สิบหน่อยก็หน่อยสี่สิบครับตัวเลยครับแม่กินหน่อยคือนี่กันสมบูรณ์ยังไงเนาะสมบูรณ์มีปัญหามาสมบูรณ์เนาะเมืองอุบลสมบูรณ์หลายที่ใหม่ๆทั้งต้นเลยนี่มันกำลังขัดอยู่โอ้แม่กินหน่อยนะครับในบ้านเราเองครับตัวไปไต่ครับพอขับแม่ครับสมบูรณ์ได้เดี๋ยวพวกเราไปจ่ายก็โอ้สุดยอดเลยสุดยอดเลยดูเห็นสายตาดีแห้งเหรอนี่ครับในใบไม้ต่อ100ตัวต่อ120บาทนะครับรับตัวมันๆเอาไปคั่วกินนะครับปลามูลปลามูลคนนับแมงกีนูนไม่ยอมขายนะครับเพราะว่ากลัวหลงกลัวหมากด้วยนั้นไม่ต้องรบกวนสมาธินะครับเดี๋ยวเริ่มใหม่เริ่มใหม่แล้วก็จะยุ่งนะครับเข้าใจหน้างานครับ50บาทเรียบร้อยนะครับที่ฟาร์มมูลวางขายเองนะครับนี่ตรงข้างข้างร้านทองนี่นะครับตรงข้างตลาดเทศบาลวารินเดินเลาะๆมีพูดบาทมาก็เจอเลยครับขอบคุณครับจ้าโอ้มาเมืองอุบลไม่กินข้าวจี่นี่ถือว่ายังผมว่าเสียเที่ยวอยู่นะครับนี่ก็บาทจ้ะ10บาทจ้ะโอ้ยายแกขายขายนี้ปิ้งไก่ไป10บาทกินอิ่มเลยครับนี่อันนี้20บาทใส่ไข่บะอันนั้น20เนอะอันนี้แบบโบราณอันนี้แบบ10บาทแบบไม่ใส่ไข่จ้ะอันนี้20เซียนจ้ะอันนี้แบบมูลค่ะนี่แบบไม่มูลยายขายข้าวตีเอาตีละเอาไว้จะไปเว็บกินกับกาแฟเอาแก้วมั้ยล่ะเออมีแก้วด้วยมีพอได้ให้อยู่มีพอได้ให้เหมือนจะไม่ขายแซวเล่นแก้วนี่ไม่ต้องใส่กาแฟนะกินกาแฟคุณยายยังหัวเราะว่ากินข้าวจี่กับกาแฟอร่อยนะยายครับผมขอบคุณครับยายครับไหวยายขอบคุณครับนี่ครับสั่งไว้พักหนึ่งก็เดินกลับมาเอาครับวันนี้ขายดีแม่ค้าบอกขายดีคนอยากกินขนมครกคนนี้นี่คือสูตรดั้งเดิม220นะครับเราไม่ได้แต่งเติมอะไรเลยครับโดยจะหอมก็อร่อยได้นะเคยกินตั้งแต่สมัยตอนเด็กสูตรอย่างนี้นะครับสูตรโบราณจริงๆเพราะว่ากินตั้งวันนี้ใช่เลยเดินผ่านตลาดแต่ก่อนก็กินอย่างนี้แหละเพราะว่าของอร่อยต้องต่อคิวครับขายหอยจังโง่ครับนี่4 โมงแรกแล้วเปิดจังโง่ครับแล้วแต่โอ้แล้วแต่แล้วแต่ที่ถึงสองถึงสายโอ้โหอิสระนะครับอิสระตามอารมณ์แม่ค้านะครับตอนเปิดจะเก็บก็เย็นๆนะครับประมาณ4โมงเย็นถ้าใครอยากทานก็แวะมานะครับนี่ยังมีให้ทานกันอยู่ในครกแบบโบราณได้ชุดสุดท้ายได้ชุดสุดท้ายพอดีเลยหมดพอดีครับนี่ทางมาเที่ยวตลาดเรียบร้อยครับผมขอบคุณครับได้ทานสมใจครับวันนี้ตลาดขายดีแม่ค้าก็มีความสุขนะครับดูอารมณ์ดีกันหมดเลยครับแม่ค้าตลาดที่วารินนะครับครับผมเราก็ได้ของครบแล้วนะครับก็จะกลับไปรับป้าที่อยู่โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์นะครับวันนี้มีโอกาสได้มาก็เพราะว่าพาป้ามาหาหมอที่อุบลนะมีโอกาสมาเดินตลาดวารินนะครับได้พบกับของถูกแล้วก็แม่ค้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสในตลาดเทศบาลหนึ่งที่วารินชำราบนะครับอยู่คนละฝั่งกับถ้าใครจะมาอยู่คนละฝั่งกับตัวเมืองอุบลนะครับอันนี้อยู่ฝั่งอำเภอวารินนะครับตลาดเทศบาลหนึ่งแห่งนี้ตลาดที่ไม่ยอมหลับนอนนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ